เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อ42ครับ Charges Q and Big Q attract one another with the electric force FE. If the magnitude of both charges is doubled and the distance between the chargesis also doubled. Determine the new electric force acting on these charges. A. FE. B. Double FE. C. 4 FE. D. 8 FE. E. 16 FE. ในโจทย์ข้อนี้เขาจะให้ใช้ไดอะแกรมข้อเดียวกับข้อที่41ที่จะมีประจุลบกับประจุบวก Q ใหญ่และ Q เล็กนะฮะที่อยู่ห่างกัน1เมตรฉะนั้นโจทย์ข้อนี้บอกว่าเริ่มจากที่เขาบอกว่า charges Q ใหญ่และ Q เล็กเนี่ยฮะ attract one another with the electric force FE ก็คือมี charge 2 charge ที่มีแรงดึงดูดกันด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า FE ซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะฮะถ้ามีขั้วบวกกับขั้วลบอยู่มันก็จะดึงดูดกันนะฮะครับเขาบอกว่าแรงเนี่ยเท่ากับ FE if the magnitude of both charges is doubled คือ if ก็คือถ้านะฮะสมมุติก็คือเป็นกรณีหนึ่งแล้วว่า magnitude of both charges is doubled ก็คือแรงของหรือว่าความเข้มข้นของประจุเนี่ยเป็น2เท่าแล้วก็ distance between the charges is also doubled ระยะทางระหว่างประจุ2ประจุก็เป็น2เท่าเช่นกันเขาให้ determine the new electric force ก็คือถามว่า FE ใหม่คือเท่าไหร่ acting on these charges ผมก็จะขออนุญาตเรียกตัวนี้ว่า FE ใหม่ก็คือ FE new FEN นะฮะหรือว่าให้เป็น FE 2แล้วกันเอาละครับผมก็จะใช้วิธีการเทียบแบบเดิมนะคือคำนวณอันเก่าก่อนแล้วก็คำนวณอันใหม่เรามาหารกันเทียบหาค่านะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้อเมื่อกี้นะฮะว่าแรงของประจุแรงที่กระทำของ2ประจุมีค่าเป็น k ของ q ใหญ่ q เล็กแล้วก็ r กำลัง2นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยฮะ fe เนี่ยก็คือข้ออันที่1เนาะอันที่1ก่อน FE ก็จะมีค่าเท่ากับ K นะฮะหรือว่าตอนนี้เราไม่ต้องแทนเนาะเพราะมันเทียบกันมันจะตัดกันไปเอง K แล้วก็ Q ใหญ่มีค่าเท่ากับ4นะครับ Q เล็กมีค่าเท่ากับ1หรือลบ1ส่วนด้วย R ระยะทางให้เขาให้เป็น1เมตรกำลัง2ก็จะเท่ากับลบ 4K นะครับสำหรับอันใหม่นี่เป็นอันที่2นะฮะก็คือ FE 2นั่นเองเขามีค่าว่ามีค่าเท่ากับ K เหมือนกันนะฮะส่วน Q ใหญ่เขาบอกว่าประจุเนี่ย magnitude of both charges is doubled เพราะว่า Q ใหญ่เนี่ยจาก4เนี่ยเป็น2เท่าละก็กลายเป็น8ละส่วนตัว Q เล็กจากลบ1เนี่ยฮะก็เป็น2เท่ากลายเป็นลบ2เนาะแล้วเขาบอกอีกว่า the distance between the charges is also doubled นั้นตัว R เนี่ยฮะหรือว่าระยะทางระหว่าง2ประจุเป็น2เท่าเช่นกันก็ R ก็จาก1ก็กลายเป็น2 2กำลัง2นะครับจะได้ว่า FE 2เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ16ส่วน4ก็คือลบ 4K เอาล่ะครับก่อนที่เราจะมาหารกันนะฮะเราจะเห็นได้ว่าตัว FE เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ 4K เนาะส่วน FE 2มีค่าเท่ากับลบ 4K เราเห็นได้เราตอบเลยว่ามันเท่ากันเราตอบข้อ A นะฮะว่ามันเท่ากันแต่สำหรับใครที่หารเนาะเราก็จะได้ว่า FE 2ส่วน FE ที่โจทย์ให้มาก็จะเท่ากับลบ 4K ส่วนลบ 4K ก็จะเท่ากับ1เท่ากับ1
พอย้าย fe เข้าไปข้างบนก็จะได้ว่า fe 2เท่ากับ1 fe หรือว่า fe 2มีค่าเท่ากับ fe ข้อ a นั่นเองก็ล่ะทำให้ครบกระบวนการที่ผมใช้ทำไว้ในข้อก่อนๆ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้อนี้ไม่ยากเลยครับก็เหมือนหลายๆข้อที่ทำก่อนหน้านี้แล้วที่เป็นการเทียบระหว่างก่อนหน้าแล้วก็หลังเนาะว่า the new electric force หรือว่าเขาบอกว่าอันใหม่เนี่ยมี magnitude เป็น2เท่าแล้วก็ระยะทางเป็น2เท่าเขาให้ถามค่า electric force อันใหม่ก็คือเทียบกันระหว่างอันเก่ากับอันใหม่แล้วก็สูตร electric force เราก็รู้กันอยู่แล้วก็คือเป็นสูตรที่มีความคล้ายคลึงกับสูตรแรงโน้มถ่วงมากแต่เปลี่ยนจากมวลเป็นค่า Q หรือค่าประจุแล้วก็เปลี่ยนค่าคงที่นั่นเองนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อง่ายก็คือทำน่าทำกันได้เร็วครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้นอนอิ่มค่ะสองอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง